สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dane Channel ส่วนนี้เราก็มาอยู่เกม7หมากเป็นอย่างเช่นเคยครับและสำหรับคลิปในวันนี้ครับเราก็จะมาเล่น PvP ในโหมดชั้นสูงครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้เล่นทีมไม่ระบุแล้วเพื่อนๆผมจะกลับมาเล่นคอม7บาทนะครับและ7บาทที่เล่นผมจะเล่นเป็นทีม7บาทเริ่มหลังเป็นทีมที่ผมชอบมากที่สุดนะครับเขาจะมีเป็นป่าเฟสสีเขียวครบรอบ5ปีพี่ดักปีใหม่2024นะครับแล้วก็คิงเขียวสุดท้ายซับตำแหน่ง4เนี่ยก็จะเป็นเมอร์ลินสีเขียวนะครับแต่ที่พิเศษสำหรับวันนี้ผมจะไม่ใช้ล็อกซี่คลั่งมาซัพพอร์ตป่าแล้วเพื่อนๆเพราะตอนนี้นะครับเรามีตัวละครตัวใหม่ที่ดีกว่าล็อกซี่คลั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนั่นก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องซับนอกครับด้วยพันธะของน้องซับนอกนะครับเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของพวกพ้องที่มีพันธะได้ถึง 13% แต่ต้องแลกมากับการโดนลดความสามารถด้านป้องกันลง 5% นะครับแต่สำหรับป่าเนี่ยเพื่อนๆบอกเลยว่ามันไม่มีผลครับเพราะเอกลักษณ์ของป่านะครับตนเองจะมีการคุ้มกันลดสเตตอยู่นะครับทำให้ป่าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถใช้ลิงก์พันธะของน้องซับนอกได้แบบไม่มีข้อเสียเลยครับก็อีกตัวนึงนะครับที่สามารถใช้น้องซับนอกมาซับได้เนี่ยก็จะเป็นมาเอลนะครับเพราะมาเอลก็มีความสามารถในการคุ้มกันการลดสเตตเช่นเดียวกับป่านะแต่สำหรับมาเอลเนี่ยมันจะดีกว่าตรงที่ถ้ามาเอลยืนอยู่ในสนามพวกพ้องตัวอื่นเนี่ยก็สามารถใช้ซับนอกไปลิงได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนการ์ดอาร์ติแฟกต์ที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับจะเป็นเซตเพิ่มสัตว์พื้นฐานอัศวินพวกพ้องที่มีอัตราเฉียดบาป 5% และเพิ่มดาเมจที่สร้าง 10% เมื่อโจมตีศัตรูที่มีเอฟเฟกต์บัฟนะครับส่วนอาหารที่กินก็จะกินเป็นอาหารลบหลีนะครับเพราะอย่างที่บอกไปทีมที่ผมเล่นเนี่ยผมต้องการเปิดหลังนะสำหรับค่าพลังทีมผมตอนนี้นะครับอยู่ที่ 377,754 นะครับก็ถ้าดูจากค่าพลังผมคิดว่ามีโอกาสเริ่มก่อนพอสมควรเหมือนกันนะและก่อนที่เราจะสู้กันครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูสเตตของตัวละครที่ผมจะใช้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยแล้วกันสำหรับป่านะครับผมจะใช้เป็นเซตเลือดครีดาเมจครับคิดว่าเธอแรกยังไงป่าก็น่าจะไม่ตายนะครับส่วนพี่ดัตก็จะเป็นเซตเลือดครีดาเมจเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับคิงผมจะใช้เป็นเซตเลือดป้องกันครับอ่ะโอเคก็เซตอัพพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาลองเซตนี้เลยครับก่อมาครับโอเคเรามาเจอทีมมนุษย์นะครับเราได้เปิดก่อนโอเคเรากินหลบแต่ได้เปิดก่อนนะมาก็เดี๋ยวผมใช้หมู่3ใบเลยครับคอนเซ็ปต์มาตรฐานของทีมเรานะต่อ1นะครับต่อ2ป๋าเสริมความสามารถซับดอกนะครับ 13% นะโหแรงอยู่เนี่ยพี่ดัดเก็บได้ไหมโอเคครับสวยนะโอฟูมิไปแล้ว1ครับอาเธอร์เขาเหลือเลือดไม่เยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นน่าจะไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงหรือเปล่าป่าเขาควรมาครับเรามีหลบ โคตรโกงเลยยิงหลบไม่ได้เปิดก่อนเนี่ยไปเดี๋ยวผมใช้แยกดีไหมใช้แยกก็ดีนะผมว่าน่าจะตายแหละป่าเฮ้ยนาคูมิตายปะโอเคเรียบร้อยสวยครับลาก่อนคิดหมดแน่นอนโอเคศัตรูยอมครับโอเคครับมารอบนี้โอ้โหเดี๋ยวเราไปเจอทีมเจ็บพาเหมือนกันเขาได้เปิดก่อนนะครับโอ้โหเปิดก่อนนิดเดียวเลยอ่ะพันเดียวนะผมว่ายังไงเธอแรกผมก็น่าจะไหวนะแต่เขามีพี่บันไงทีมเขาจะถึกมากครับป่าครับเขาเปิดด้วยป่านะโอเคหลบไปแล้ว1อุ้ยหัวเลยเหรอเฮ้ยคิดเลยเหรอเดี๋ยวแรงโคตรโอ้โหโอเคไม่ตายครับขอบคุณมากพี่ดัดโอ้โหเกือบขีดนะเนี่ยดีกลับมาได้มาก็ลองดูครับ
ไหวหรือเปล่าไม่รู้นะถ้างั้นเดี๋ยวผมเปิดพี่ดัดเลยแล้วก็ป่าครับแล้วก็ดัดปิดโอเคแบบนี้แหละพอจะเข้าไหมพอจะเก็บได้บ้างไหมพี่ดัดโอ้โหไม่พอเดเมจไม่พอนะอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยคือป่าเรายังอยู่เพื่อนเจ้าพี่ดัดมาอะไรตอนนี้โอ้โหป่าเธอแรกโคตรแรงไม่รู้เขาใส่โจมตีมาหรือเปล่านะแรงมากเลยอ่ะเมื่อกี้ต้องบอกว่าประเด็นคือเขาได้การป่าเยอะเกินไงในมือผมว่าไม่น่ารอดว่ะเรียบร้อยครับเมอร์ลินโอ้โหโชคดีอะเนี่ยที่มันไม่ไปลงหัวตัวถัดไปเนี่ยสวยอย่าตายพอพี่ดัดโอ้โหตายเลยเหรอคนทนไว้ป๋าโอเคได้ครับได้อยู่ได้อยู่มามามาเอาหน่อยโอ้โหแล้วการ์ดแบบการ์ดแบบว่าทุกคนไปครับไม่น่าไหวอะโอเคน้อยป่าตายแต่คืออีกตัวมันจะตายได้ไหมอ่ะไม่ได้นะไม่พอเนี่ยแล้วพี่ดัดเขาปลดโหมดนะครับยากยังไงก็ไม่น่ารอดโอ้โหรวม3ดาวเรียบร้อยครับไม่ไหวนะโหแรงไปโอเคครับมาเราได้เปิดก่อนนะครับตอนนี้เราเจอไม่ระบุนะครับโอเคไม่ระบุนะเอาไงดีเขามีเฮลจังไงมีเฮลจังเนี่ยผมไม่อยากพูดเยอะนะเรารอรีเทิร์นหน้าไหมแต่ผมว่าเราต้องหวดไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมเอาคิงแล้วกันเพราะคิงเนี่ยผมว่ายังไงก็น่าจะไม่รอดครับแล้วเดี๋ยวผมรวมไว้คิงใช้หมู่ไปเลยป่าตายไหมอาจจะไม่ตายนะอ่ะใช้ป่าไปด้วยเลยแล้วกัน2ใบเหลือพี่ดันครับพี่ดันเนี่ยผมอยากเก็บไว้นะเอาเซฟหน่อยเฮ้ยหรือคนหัวไปเลยวะเนี่ยผมก็กลัวเกินนะคือเมื่อกี้เจอช็อตโอ้โหน่าจะเอาดันหัวว่ะดันหัวผมว่าอาจจะขิดได้เลยนะไม่เป็นไรป่าผมคงไม่ตายหรอกมั้งเมื่อกี้ถ้าให้ดีต้องใช้ป่าทีเดียวน่าจะดีกว่าโอเคลูกหลีครับโอเคแล้วก็ซับน็อกปิดชัวโอเคไปป่าสตันรับเอ้ยไม่ตันดิเออใช่เพราะว่าเรามีดีบัฟเกินนะไม่ตันลืมโอเคถ้าอย่างนั้นได้เลยสวยเออใช้หมู่ก่อนหนึ่งใบนะครับแล้วก็พี่ดัดพี่ดัดต่อยเก็บไปก่อนแม่เฮลจังแล้วก็แบบนี้ผมว่าน่าจะเก็บได้หมดลองดูโอ้โหตายแล้วอะเลจิ้งฟิตโอเคสวยมาพี่ดัดปลดโหมดเรียบร้อยครับโอเคศัตรูยอมครับมาครับตาสุดท้ายครับโอเคเขาได้เปิดก่อนนะครับมาดูกันว่าจะได้แก้มือหรือเปล่านะสวยถ้าเขาบัฟโกเธอร์แสดงว่าการ์ดเขาก็จะไม่บัฟหัวเลยโอเคโอ้โหเล็งพี่ดันแบบนี้พี่ดันผมไม่น่ารอดว่ะตายไหมโดนการ์ดเดี่ยวป่านี่โอกาสขิดสูงกันนะโอเคสวยครับไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอเคเหลือนิดนึงจัดไปถ้าอย่างนั้นผมต้องรีบลุยละผมใช้หมู่อย่างละใบไหมหรือเก็บดัดก่อนดีผมว่าผมเก็บดัดดีกว่าป่าเขาใช้หวดใบเดียวไปแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นแบบนี้ครับหวดไปเลยอ่ะไปแบบนี้แหละ
ลาก่อนนะเรียบร้อยสวยเด้งเบรกตัวเด้งใครเด้งป๋าตายไหมเลี่ยเอ้ยเดียวนิดเดียวเหลือทำไมวะเนี่ยโอ้ยก็เหลือนิดเดียวโอเคหัวป่านะครับ2ใบด้วย2ใบด้วยใบอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหแรงมากจบเลยจบ จบครับไปเออเฮือเรียบร้อยครับแรงไม่พอนะลูกนี้ใส่เซตเดเมจไปเลยอาจจะดีกว่านะโอเคครับก็สำหรับคลิปทีม7บาปเปิดหลังวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทีมนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยจากที่เล่นวันนี้นะเห็นได้ชัดเลยว่าโคตรแพ้ทางทีมแบบเดียวกันแต่ว่าโคตรแพ้ทางทีมป่า7บาทหรือว่าทีมแบบเดียวกันนะครับแต่ฝ่ายตรงข้ามได้เปิดก่อนนะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะ PVP ชั้นสูงหรือเปล่าแล้วทีมผมเนี่ยไม่ได้ใส่เป็นสายถึกสายป้องกันมานะครับทำให้เดเมจมันยืนไม่ไหวนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมอาจจะต้องลองเปลี่ยนไปเล่นเซตเลือดป้องกันคีนะครับไม่แน่อาจจะยืนไหวนะครับแต่ถ้าเป็นเซตที่ผมใช้วันนี้ก็คือตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ที่นี่แล้วกันถ้าเกิดชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ